สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะถ้าอยากให้เสร็จเราก็ต้องช่วยกันสร้างอย่างฟาร์มมอสฟาร์มมอนเตอร์ไอ้ยาประตูแล้วสร้างอีซี่นี่กระทาก็มีฟิวฟ้าวกระทาก็มีจริงๆนั่นแหละกระทาน่าจะติดดีขึ้นแล้วมั้งไม่หรอค่ะเหมือนเดิมเลยหรอเราต้องไปสร้างที่ต่ำไหมไม่จะเป็นหรอกเพราะมันงั้นมันจะสูงมากเลยนะนี่ไงดูที่ประตูต่อบล็อกซะสิมันก็ใช่มันจะสูงมันแบบนี่มันหอคอยสู่สวรรค์หรือเปล่ามันจะสูงไปไหนมันสูงแน่นอนอยู่แล้วหลับหูหลับตาก็สูงมันต้องสูงค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าสร้างต่ำๆประสิทธิภาพของฟาร์มมันจะไม่มีไงมันก็ต้องสูงเพื่อให้แบบมอนเตอร์ไม่เกิดข้างล่างต้องมาในฟาร์มของเราเท่านั้นน่ะยังไงก็ต้องสูงอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยเรื่องความสูงนี่แต่นี่จากบนยอดเขาเลยนะก็เพราะว่ามีบล็อกที่ต่อตัวมาไงคะตรงนี้ก็เลยต่อขึ้นมาต่อคิดว่าได้นะเวลาเรา AFK ก็ต้องอยู่สูงกว่ามันอีกนะใช่ไหม AFK อยู่แนวเท่ากันก็ได้อะเท่ากันระดับเดียวกันอะ AFK ก็ขึ้นมา AFK ข้างบนประตูเลือกตรงนี้เพราะว่าเวลา AFK เราจะได้สองฟาร์มด้วยไงคุณวันวีฟาร์มหินที่อยู่ข้างล่างอะแล้วก็ฟาร์มนี้ด้วยไปคู่กันเราซิว่าประตูจะเสียไปกี่ศพสำหรับการก่อสร้างฟาร์มมอนเตอร์เสียยังไงมีปีกโอ้โหไปไม่ได้เลยที่จะเสียถ้ากางไม่ทันอ่ะทันน่าจะทันแหละไม่มีทางเลยมีปีกแล้วน่าจะไม่ง่ายใช่น่าจะไม่ง่ายฟาร์มของเราง่ายๆค่ะอย่างแรกใช่ไหมระบบการฆ่ามอนเตอร์อย่างมอนเตอร์ไล่ตกลงมาตรงนี้ค่ะเราก็จะตกบ่อนี้เราก็จะตายแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องทำคือแพลตฟอร์มค่ะการเกิดของมอนเตอร์ที่เป็นระบบน้ำเปิดปิดค่ะให้น้ำพัดพามอนเตอร์ไปเข้าสู่ระบบฆ่านั่นเองตอนนี้กำลังวัดอยู่เหมือนจะได้แค่1แผ่นเนาะโอเคแค่1แผ่นก็พอละเล็งพื้นที่ตรงกลางค่ะตรงนี้ปึ๊บน้ำที่เราจะวางจะต้องอยู่ตำแหน่งนี้ค่ะนี่ระยะน้ำ1บล็อก2 3 4ชั้นล่างสุดค่ะจะเป็นน้ำทั้งหมดเลยแล้วก็พัดไปยังจุดนู้นแล้วจากจุดนู้นค่ะก็จะพัดมอนเตอร์ตกไปต่อแล้วตกต้มลงในบ่อโอเคนับเลยค่ะนี่คือตำแหน่งที่เราจะวางน้ำ1แล้วเนาะ2 3 4 5 6 7 8ค่ะแล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8โอเคได้พื้นมาอย่างนี้แล้วทีนี้เราก็ทำให้เป็นรูปร่างการไหลของน้ำเลยเป็นฟาร์มมอนเตอร์ที่แบบน้ำ1ถังแต่กินพื้นที่ได้แบบกว้างมากกินพื้นที่ได้แบบดีมากนั่นเองมีคาถาก่อสร้างชีวิตมันก็ดีก่อสร้างจนถึงไหนแล้วได้เสร็จแล้วอ๋อนั่นไงบึกแล้วแต่กระทาก่อสร้างมันทำงานดีแล้วใช่ไหมมันก็ไม่ได้ดีอ่ะมันก็ยังมีแบบทำงานไม่ได้บ้างแต่ว่าก็ยังก็ถือว่าดีอ่ะก็ถือว่าดีกว่าเดิมฮะแต่ก็ต้องเล็งดีๆนิดหนึ่งอ่ะแค่นั้นเองเห็นไหมได้โครงสร้างแพลตฟอร์มแล้วอ่ะแบบเดียวได้แต่ขึ้นอยู่ว่าจะทำกี่ชั้นหลักๆคือคำว่ากี่ชั้นใช่ไอเจ้าดิสเพนเซอร์นั่นหนาตัวไม่มีดิสเพนเซอร์อ๋อไว้ยิงน้ำนะใช่ไว้ปล่อยน้ำอันนั้นยังไม่มีโอ้โหสวยงามอร่ามแท้ง่ายอ่ะดูนะกระดานก่อสร้างวัตถุนี้แบบ ง่ายเลยแค่วางต่อโตมาก็เสร็จแล้วอ่ะ มอนเตอร์สูง2 บล็อกแหละแค่นั้นแหละเนาะ2 บล็อกโอเคเพราะเราก็ไม่นับอินเนอร์แมนอยู่แล้วแหละอินเนอร์แมนเจ้าคือตัวที่แปลกแยก ากจะรู้เหมือนกันนะว่าเราฟาร์มแบบเนี้ยปะทูสร้างแบบนี้ไปกี่รอบแล้วเนาะฟาร์มในรูปแบบนี้สร้างไปกี่รอบแล้วอ่ะผมไม่เคยสร้างของพวกนี้จะสร้างได้ไงเราเล่นด้วยกันก็มีแต่ประตูสร้างนี่แหละเรื่องแบบนี้นะตอนผมแบบเคยเล่นคนเดียวก็ไม่เคยสร้างนะหรอตอนนั้นที่เราก็ต้องใช้กันพาวเดอร์นะไม่ใช่อยู่แต่กับที่มอทูเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้อะมอฟฟาร์มจะเป็นฟาร์มอย่างแรกๆที่ทำอะในการเล่นทุกเซิร์ฟเวอร์อะไม่ใช่เล่นทุกเซิร์ฟเวอร์เล่นทุกภาค1 จุดเท่าไหร่อะมอฟฟาร์มอยู่ในลำดับต้นๆของการที่จะต้องทำอะเพราะว่ามันเป็นแบบสเต็ปไงปีกมาก็ต้องมีกันพาวเดอร์มีรู้เอาไว้บินอะไรอย่างเงี้ยเป็นแพทมันเป็นสเต็ป เป็นอะไรที่ขาดไม่ได้มันต้องแบบตัวเลข7ตัวเลข9อะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องของศาสตร์ไสยศาสตร์เลขมงคลเกี่ยวด้วยเหรอเนี่ยไม่จำเป็นเลยเฮ้ยทำอะไรให้มันมงคลไว้ก่อนเพื่อจะได้แบบมอนเตอร์ดบเยอะขึ้นเกี่ยวเกี่ยวอะไรกันเฮ้ยน่าสนใจมันวันวีไม่หน่วงทับเซิร์ฟเวอร์ให้มันรู้ไปอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจนะระบบการปล่อยน้ำลงมาให้น้ำสัมผัสกับดิเพนเซอร์แล้วเป็นระบบน้ำเปิดการก่อสร้างคิดว่าเรียบร้อยแล้วค่ะเราทำทั้ง2ฝั่งแล้วเห็นไหมทีนี้ก็เหลือเรื่องของระบบวงจรสำคัญเลยตอนนี้สิ่งที่ขาดคือ observer box กับ dispenser ค่ะ observer box น่าจะมีนะแต่ dispenser มิวไม่มีเลยเป็นตัวที่ต้องใช้ในการปล่อยกระแสน้ำค่ะโอเคเช็คความถูกต้องทุกซอกทุกมุมเรียบร้อยกี่แพลตฟอร์ม1 2 3 4 5 6 7 แพลตฟอร์มค่ะได้ละการคราฟไม่เท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่ขาดคือสตริงค่ะของที่ต้องมีเลยคิดว่าถ้าเราสามารถแลกธนูได้เลยโดยที่ไม่ต้องหาสตริงหรือว่าเชือกไปคราฟอะน่าจะดีกว่านะคิดว่าสายดักธนูของชาวบ้านน่าจะมีให้ค่ะตอนนี้กลายเป็นว่าพอกันพาวเดอร์หมดของที่ดอกจางมอนหมดเนี่ยเราก็บินไม่ได้เราก็บินได้อยู่นะแต่เราจะพุ่งไม่ได้เลยกลายว่าต้องเดินละเอาละทีนี้เราก็ต้องคราฟสายอาชีพนักธนูใช่ไหมหลบหน่อยสินายเราจะใช้ตัวคราฟน่าจะต้องใช้ไม้ค่ะคราฟได้ไหมได้นี่วางสิมีตัวไหนสามารถเปลี่ยนอาชีพได้บ้างอ๋อนี่ไงนักธนูค่ะมาละใช้ไม้แรกเปิดในตอนแรกค่ะโอ้อย่างนี้บอกเลยว่าคราฟกันรัวๆค่ะไม้ก่อนอันนี้จริงไม้ก็เป็นของที่สามารถใช้หาเอเมอรัลด์ได้นะได้มาในช่วงต้นค่ะแต่ว่ามันแพงแล้วการตัดไม้ถ้าไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นี้ตัดไม้ก็ตัดลำบากต้องไปนั่งตัดทีละต้นนี่อะไรโอ้แลกเป็นธนูเลยอย่างนี้ดีกว่าค่ะไม่ต้องใช้ไม้ใช่ไหมไหนดูสิอีกตัวหนึ่งตัวแรกก่อนอ่ะแลกแล้วค่ะไหนที่ให้แลกธนูนี่ยังเป็นไม้ต่อค่ะนี่ไง2ค่ะ2เอเมอรัลด์ได้เป็น1ธนูโอเคนี่สายแลกลูกธนูค่ะน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายดีนะแลกไปเลยค่ะเหมือนมีลูกธนูไว้ใช้เปิดมาสินายขอขั้นต่อไปน่ะถูกด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าจะแลกนี่ขอเอากิ่งไม้เก็บไว้ก่อนแล้วกันแรกสิโอ้นี่เลยค่ะไม่ต้องมีสตริงไม่ต้องมีเชือกก็มีธนูใช้ได้เอาล่ะเรามาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะสิ่งที่ต้องหยิบมาคือเรสโตนเนี่ยของที่ต้องมีในการคราฟดิเพนเซอร์ทีนี้เราก็คราฟเลยดิเพนเซอร์ไล่คราฟทีละหนึ่งค่ะเราต้องการดิเพนเซอร์14ตัวค่ะเพราะฝั่ง1ของฟาร์มมอนเตอร์เราคือฝั่งละ7ใช่ไหม14ค่ะพอละแล้วก็เผื่อร่วงเผื่อขุดพลาดนิดหนึ่งอย่างนี้เราต้องทำเล็งพื้นที่ตรงกลางเนี่ยนี่คือระบบที่คิดว่าน่าจะเวิร์ก แค่คิดเท่านั้นค่ะแค่คิดเท่านั้นเลย เราจะต้องต่อบล็อกออกไปแล้วเราก็จะวาง observer box แบบนี้ค่ะในนี้เราจะใส่ถังน้ำแล้วตรงนี้เราจะวางยาวๆขึ้นไปด้านบนเลยหวังว่าจะเวิร์กว่าเรายังไม่ได้เทสมาก่อนเลยแต่คิดว่าน่าจะเวิร์กค่ะแต่ไม่ชัวร์เลยต้องลองดูเราจะต้องวางบล็อกค่ะแล้วก็ observer box dispenser ใส่น้ำหนึ่งถังแล้วก็วางกระจก observer box dispenser น้ำหนึ่งถังปิดโครงสร้างวงจรแบบนี้ไม่เคยทำมาก่อนไม่แน่ใจว่าจะแหลกไหมเพราะเราจะใช้ระบบน้ำในการเดินวงจรเลยอะแล้วก็น้ำปล่อยมาพัดพามอนเตอร์อีก2อย่างเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะได้ในจินตนาการแล้วลองดูเลยแล้วกันค่ะลองวางวงจรดูค่ะไม่วางดูเราก็จะไม่รู้นี่คือวงจรกระพริบมาเรียบร้อยสั่งปล่อยกระแสไฟออกมาแล้วก็เป็นระบบแบบนี้ค่ะดีเลย์รูปแบบของการดีเลย์แบบที่เราทำกับข้างล่างที่เป็นฟาร์มระเบิดค่ะตรงนู้นเลยแบบเดียวกันแล้วก็ตัดกระแสไฟให้ดีเลย์ช้าลงกว่าเดิมอันนี้จะไม่ช้าก็ช้าลงมาเดิมนะคะเนี่ยดูสิตัวแรกทำงานอย่างเร็วเลยลงไปในบอ่อวางบล็อกก่อนแล้วก็1ดิสเพนเซอร์ค่ะกับ1ถังน้ำที่ต้องอยู่ในนี้ตัวนี้คือตัวควบคุมวงจรของฟาร์มดูสิว่าจะเวิร์กไหมนะให้ observer ตัวที่อยู่ข้างหน้าคอยตรวจจับจากจินตนาการมันเวิร์กอะการทำงานก่อนโอเคเอาล่ะลองดูสิเริ่มนี่ไงจะเป็นน้ำค่ะน้ำเป็นแท่งๆสี่เหลี่ยมเหมือนเกมต่อบล็อกนั่นเองแต่รู้สึกมันจะไวเกินไปนะเนี่ยนี่ไงเห็นไหมกระแสน้ำหายไปปุ๊บแล้วค่อยกวาดใหม่ค่ะนี่คือสิ่งที่เราเล็งไว้ค่ะน้ำพัดพามอนเตอร์แล้วตอนที่ไม่มีน้ำมอนเตอร์ก็จะเกิดได้อ่ะนั่นเองแต่รู้สึกไวไปยังดีเลย์ไม่พอแท่งมันต้องยาวกว่านี้ค่ะนี่แท่งยาวขึ้นละยังเร็วเกินไปอยู่ดีจอนค่ะใช้แบบนั้นไม่ได้ดีเลย์มันไม่เพียงพอก็เลยไม่อยากใช้สมองแล้วพอใช้วิธีแบบคลาสสิกดั้งเดิมค่ะฮอปเปอร์2ตัวหันหน้าเข้าหากันแล้วกัน รูปแบบที่แบบเรียกว่าสิ้นคิดรูปแบบที่เน้นง่ายมากๆเลยแหละตัวจับด้วยเรสโตนดิพิเตอร์แล้วก็เรสโตนธรรมดาจากนั้นนี่ค่ะสติกกี้พิตันแค่นี้แหละง่ายดีค่ะวงจรที่ใช้บ่อยมากๆใช้ทุกเวอร์ชั่นค่ะวงจรจับเวลาจับได้ยาวจับแบบนี้จับได้แบบอินฟินิตี้ไม่ถึงขั้นนั้นหรอกจับได้เป็นชั่วโมงทำแบบหลายๆตัวประกบกันได้เรื่อยๆยาวมากโอเคบล็อกนี้ใช่ไหมได้เลยปึ๊บแล้วก็เลสโตนรีพิเตอร์ อ่ะฮะติดจ้ะจับเวลาเมื่อกี้เราใส่ไปเท่าไหร่อ่ะน่าจะประมาณ5ค่ะดูสิเห็นไหมแท่งน้ำของเรายาวขึ้นกว่าเดิมอ่ะเนี่ยง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะค่ะถอดออกมาสิถอดออกมาจะไม่เดินเครื่องค่ะทีนี้สิ่งที่เราเล็งไว้คือการใส่ไป5ใช่ไหม1 2 3 4 5ตั้ง5น่าจะกำลังดีใส่เข้าไปค่ะปึ๊บยาวไหมยาวไปอ่ะยาวไปไหมเนี่ยไปดูสิดูน้ำค่ะปึ๊บน้ำไหลทางไว้1แล้วน้ำหมดแล้วมีเวลา1 2 3ประมาณ3วินาทีก่อนที่น้ำชุดต่อไปจะไหลมาใช่ไหม1 2 3โอ้มอนเตอร์เกิดได้พอดีค่ะขนาดนี้เพอร์เฟกต์โอ้โหกำลังดีงามอ่ะเพอร์เฟกต์อ่ะใช่มีพื้นที่ประมาณ3วินี่มอนเตอร์ก็แบบเกิดพึบพับพึบพับแล้วแหละได้ละเรียบร้อยค่ะวงจร2ฝั่งเรียบร้อยค่ะเป็นวงจรง่ายๆปล่อยน้ำไปโอเคเส้นยาวกำลังพอดีเนาะเส้นน้ำยาวกำลังพอดีเลยอ่ะนี่แหละเรียบร้อยแล้วเช็คเรื่องการไหลของน้ำทั้งสองฝั่งไม่มีไหลเกินนะไม่เกินแน่นอนเลยค่ะถ้าเกินเราจะเห็นน้ำไหลลงไปข้างล่างตรงนู้นเลยโอเคเท่านี้ก็ปิดระบบได้แล้วเอาให้สนิทเอาให้มืดตามกฎใหม่ของ Minecraft ความมืดที่0เท่านั้นค่ะมอนเตอร์ถึงจะเกิดเป็นกฎใหม่ที่ทำให้เราต้องแบบปักท็อตน้อยลงค่ะฟาร์มมอนเตอร์แบบง่ายๆใช้การไหลของน้ำคุมวงจรเนี่ยทีนี้แพลตฟอร์มการตกลงมาก็น่าจะเป็นตรงนี้แหละแต่เรายังไหนดูสิเฮ้ยเหมือนจะมาเฮ้ยเหมือนจะไม่ลงหรือมันจะลงก็ลงนี่นะก็ลงค่ะก็มาค่ะว่าแล้วความสูงขนาดนี้ถ้านายตกลงมายังไงไหนก็ตายโอ้โอ้โหมันก็ต้องได้อย่างนี้สินั่นเลยค่ะดีงามมากๆกันพาวเดอร์นั่นไงกันพาวเดอร์ที่เราอยากได้ใช่ไหมกำลังดีอ่ะแต่ตรงนี้จะหนวกหูนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ามันจะมีนี่ไงระบบกระพริบตรงนี้ทำงานตลอดเวลาแต่ถ้าเราได้ก้อนหินครบแล้วค่ะในสแต็กเราก็หยุดเดินเครื่องตรงนี้ได้ก็ดีเนาะดีอ่ะมีกันพาวเดอร์ได้ใจครับไฟเวิร์กร็อกเก็ตได้ครับตรวจได้บินได้เรื่อยๆนี่เราถอยมายืนนะเพราะว่าแบบยืนตรงนี้แล้วมันเสียวๆยังไงไม่รู้ ยืนตรงนี้แล้วแบบมีมอนเตอร์ตกลงมาอุ้ยน่ากลัวถอยค่ะถอยมายืนประมาณนี้ดีกว่าห่างๆจากจุดนั้นหน่อยแล้วเวลามอนเตอร์ตกลงมาใช่ไหมโอ้ยได้ของต้องมีฮอปเปอร์ค่ะแล้วก็จุดรองรับต้องมีพื้นที่กว้างนิดนึงโอ้ยอุดตกตกใจ1 2 3 4 5อ่ะวางซะหน่อยค่ะเดี๋ยวใหม่แบบนี้ไม่ได้ขอดูก่อนได้ตกลงมาตายก็พอแล้วค่ะพอแค่ตายอ่ะเอานี้ดีกว่านี่แบบนี้แหละถูกละนับไปเลยค่ะตรงนี้เป็นตรงกลางใช่ไหมตรงกลางหันออกไปทางนู้น2หันออกไปทางนู้น2หันไป3ดีกว่าค่ะเผื่อแบบมอนเตอร์ดื้อนี่จุดรองรับโอ้ยตกใจตรงนี้อีกสัก1ค่ะให้ขยับออกมาหน่อยในเมื่อขอบบ่อของเราคือแบบ3 คูณ 3ใช่ไหมพื้นรองรับของเราก็น่าจะเป็น4ค่ะ4แบบเกลือนิดๆตรงนี้นี่ไง3 คูณ 3ตรงนี้ออกไป2ใช่ไหมด้านนี้ออกมา1แล้วก็ด้านนี้ออกมา2ค่ะส่วนด้านข้างทั้ง2ฝั่งคือออกมา1เพื่อค่ะเผื่อว่ามอนเตอร์แบบดื้อแล้วเดี๋ยวเขาจะออกนอกระบบเนาะก็ให้รองรับตรงนั้นแล้วกันอีกสักแถว1วางไปวางกล่องมาค่ะทีนี้เราก็จะได้กล่องเก็บไอเทมจำนวน3แถวเป็นที่เรียบร้อยอยากใช้ก็มาหยิบในนี้ใช้ได้แค่นั้นเลยค่ะตรงนี้เป็นฟาร์มเหล็กใช่ไหม แล้วก็แผ่นเฟกเกอร์ของเราอ่ะส่วนตรงนี้เป็นฟาร์มมอนเตอร์ยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ใช้งานได้มีกันพาวเดอร์ใช้ก็พอแล้วโอเคค่ะดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมายังอาจจะยังมีของอีกหลายอย่างที่เราต้องการใช่ไหมแต่ในวันนี้ค่ะเราได้ฟาร์มมอนเตอร์มาแล้วมันน่าจะตกแต่งเป็นอะไรได้สักอย่างไหมเนี่ยเพราะรู้สึกว่ามันดูเรียบๆไปใช่ไหมคะฟาร์มมอนเตอร์ดูเรียบๆนะแต่ใช้งานได้เว้ยแต่ว่าถ้าเราสร้างอะไรแถวๆนี้เพื่อตกแต่งเราก็จำเป็นที่จะต้องทำให้มันสว่างด้วยเนาะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันค่ะตอนนี้ได้ฟาร์มมาแล้วพอ AFK เลยเราต้อง AFK ก่อนเพื่อฟาร์มทรัพยากรเนี่ยห้อง AFK อยู่ตรงนี้นั่นเองเอ้ยเมื่อยเหมือนกันค่ะในการต่อบล็อกไว้เรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันค่ะพาร์ทนี้ฟาร์มมอนเตอร์ในเรื่องของการทำฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องของการตกแต่งเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะอันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ